เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาทิตย์ที่22มกราคม2566เราจะมาอัปเดตเงินช่วยเหลือน้ำท่วมล็อตแรกนะคะ3.8หมื่นครัวเรือนนางสาวที่พานันสุริชนารองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้อัปเดตว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์จัน,นโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดและได้เร่งรัดการ,รชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รวดเร็วและถูกต้องที่สุดและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติด, share, ด,ดตาม แล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตเข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแลาสุโกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือปอพกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยครั้งที่1เมื่อวันที่20มกราคม2566ที่ผ่านมานะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนจำนวน 38,408ครอบครัวทั้งนี้นางสาวที่พานานได้แจ้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2 5 6 5เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษนะคะพร้อมทั้งอนุมัติกรอบวงเงิน6,258.54ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวนใน66จังหวัดต,ตามเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือมีอัตราตั้งแต่5,000ถึง9,000บาทนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาท กรณีที่พักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันได้รับเงินช่วยเหลือ7,00 0บาทกรณีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ900 0บาททั้งนี้รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าปอพไ,ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2 5 6 5 จนถึง20มกราคม2566แล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น562,212ครัวเรือนจาก66จังหวัดที่ประสบอุทกภัยและกรุงเทพมหานครซึ่งมี5จังหวัดได้แ,แก่จังหวัดกระบี่ชุมพรตราดนราธิวาสอำนาจเจริญ และรายงานว่าไม่มีครอบครัวที่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีจัดส่งข้อมูลข้าบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบะภุทกภัยปี65ชุดแรกให้ปอพแล้วจำนวน3า4 2 5นวน39,425ครัวเรือนจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ3 1 1 8 3 0 0บาท โดยปพอพได้ส่งกรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนและส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวนานวน39,414ครัวเรือนและส่วนผู้ประสบภัยอีก11รายเพรายพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจึงได้ส่งให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนางสาวที่พานันแจ้งเพิ่มเติมว่าล่าสุดเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาปพอพได้ส่งข้อมูล ให้ธนาคารออมสินและธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือครั้งที่1เข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน38,408รายผ่านระบบพร้อมเพย์แบ่งเป็นธนาคารออมสิน5,645รายและธนาคารอื่นๆ 32,763รายอย่างไรก็ตามนะคะมีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน1,000กับอีก6รายไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ได้เนื่องจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนซึ่งปอพาได้แจ้งให้จังหวัดประสานผู้ประสบภัยดำเนินการผูกบัญชีพ,พร้อมเพย์เพื่อรับเงินช่วยเหลือต่อไปนะคะขณะเดียวกันมีจังหวัดที่ได้จัดส่งข้อมูลครัวเรือน ผู้ประสบอุทกภัยมาให้ปอพเพิ่มเติมแล้วอีก4จังหวัดก็จะมีลบบุรีพระนครศรีอยุธยาขอนแก่นสุพรรณบุรีรวม75,841ครัวเรือนจำนวนเงิน5 4 7 8 5 0 0 0บาท ซึ่งจะได้รวบรวมส่งให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปนะคะและสำหรับจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดได้มีกำหนดการประชุมกอชอพอจอเพื่อตรวจสอบและจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ปอพเพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดนางสาวที่พานันแจ้งเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วสามารถติดตาม สถานาการณ์ดำเนินการของตนเองได้ที่เว็บไซต์ลิงก์แอดจะใส่ไวใต้คลิปนะคะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหมายเลขโทรศัพท์นะคะ7 2 6 3 7ส5 1หทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ที่ประสบ,ะสบุทกภยัยน้ำท่วมปี2 5 6 5สําำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวสวนชาวไร่ทกศก็เริ่ม แจ้งตารางการจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนานชาวสวนชาวไร่กันแล้วนะคะในส่วนที่พื้นที่อยู่ในเขตประสบอุทกภัยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศสาขาไกลาบานทานเบืองตนนะคะ